โอ้สวัสดีครับโอ้พอแล้วพอแล้วก็ขออรุณสวัสดนะคะทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองนะคะเทพทรูไม่ใช่อยู่กับผมเองนะคะปังโปอยู่นิ่งๆบังเจอโปโลแล้วนะคะคือชาครับอย่างที่ผมบอกผมเห็นโปโลแล้วเดี๋ยวผมจะตีโปโลหนึ่งทีเพื่อเป็นการเรียกครับก็เป็นการเรียกโปโลครับเราจะแบบทำร้ายเขาจนกว่าเขาจะตายครับโอเคผมไม่ทำร้ายต่อละมาครับเรามาดูกันนะว่าบ้านของคนนี้สวยงามโอเคผมว่าจะไม่ละผมไม่ทำร้ายคนอื่นโอเคเดี๋ยวผมจะเหตุผลที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มีsomething interesting why I'm hitting and damageโอเค I know now คือตอนนี้เนี่ยครับก็คือตอนนี้นะคะมันมีคนเล่นเยอะมากเลยวันแล้วก็เขาทำบั๊กไว้กับเกมด้วยนั่นก็คือเอาหินให้ผมขุดเล่นผมล้อเล่นน่ะไม่มีใครยอมให้ผมเอาหินมาขุดเล่นหรอกแต่สิ่งที่ interesting กว่านั้นนั่นก็คือเขาให้ผมไปขโมยของจริงๆนะผมไม่ได้โกหกเขาให้ผมไปขโมยของจากบ้านคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ interesting ที่สุดในโลกผมเคยไม่เคยเจอใครแบบว่าใจดีขนาดนี้มาก่อนจนถึงขั้นให้แบบว่าถึงขั้นให้ผมเข้าไปในบ้านเขาโดยที่ไม่ต้องโดยที่งั้นเหรอโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนั่นแหละครับคือปัญหาผมจะพังทลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาด้วยหินผมจะทำลายหินทิ้งนะฮะเพราะผมคือเทพครูหินล่ะผมก็แปะดินกลับให้เขาเผื่อเขาต้องการดาเมจโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมนั้นขุดไม้มาได้แล้วนะคะนบผมจะไม่รีเซ็ตตัวละครเพราะผมอุตส่าห์วิ่งมาตั้งไกลฮะอันนั้นมันดินโปตอนนี้นะผมเจอป่าธรรมชาติที่ยังไม่มีมนุษย์คนไหนขุดแต่ผมเจอที่ที่ดีกว่านั้นในการขุดทำลายบ้านคนอื่นครับผมรู้ว่ามันไม่ค่อยดีแล้วมันอาจจะแหกกฎเกมไปนิดนึงแต่ว่าผมก็ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองผมขอโทษที่ผมต้องทำแบบนี้ครับผมขอโทษจริงๆผมไม่เคยคาดคิดว่าผมจะทำอย่างนี้หรอกครับผมไม่เคยอยากทำแต่ผมทำไปแล้ว ทำลายบ้านคนอื่นครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินคนอื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่สนุกที่สุดที่เคยทำมาเลยก็ผมก็อย่างที่ผมพูดนะครับโอเคเรื่องการสร้างกล่องค้างนะขั้นแรกผมก็จะโอเคผมจะเอาไม้ผมเยอะพอยังแค่ไม่พอนะคะโอเคเพียงแค่นี้ผมก็วางไว้แล้วละพอละชีวิตผมมันจะจบสิ้นก็ตอนนี้แหละผมต้องการแค่ที่ขุดครับแล้วก็เพียงแค่นี้ผมโง่อะไรอย่างนี้ผมโง่อะไรอย่างนี้ผมต้องการขวานไม่ใช่เหรอขวานเอาไว้ตัดไม้แล้วผมโง่คิดอะไรอยู่เนี่ยเยี่ยมได้ขวานมาแล้วแล้วเราก็อีนะแล้วก็คิวโยนดินทิ้งอีนะแล้วผมก็จะขยับไปอยู่นี่โอเคแค่นี้เราก็จะอีซี่ขึ้นในการหาแร่หาทรัพยากรครับที่เราต้องใช้นั่นก็คือวิธีการเอาทรัพยากรนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือผมจะสอนสิ่งเดียวที่ผมจะสอนนั่นก็คือคุณสามารถตอนนี้นะตอนแรกนะคุณเมื่อจำได้ไหมครับครั้งก่อนผมขุดไปลึกแค่ไหนผมก็ยังไม่เจอนะฮะตอนนี้นะถ้าคุณขุดไปลึกแค่ไหนคุณก็จะมีโอกาสเจอเพชรด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็คุณดำน้ำได้อิสระเลยโดยที่คุณไม่เป็นไร
แถมตรงนี้ก็คือบ้านของใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำลายนะคะแต่ผมจะใจดีนิดนึงผัวเขาอาจจะแบบว่าอยากแบ่งปันผมหน่อยขอบคุณครับทีนี้ผมก็จะว้าไม่ได้ไหมเกือบตายเกือบผมเกือบตายครับเมื่อกี้นี้ตกลาวารอบเดียวคือเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเบดร็อกงั้นแปลว่าเราขุดมันลึกมากหมายถึงเขาขุดนะไม่ได้หมายถึงเราจากนั้นผมก็จะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวคราฟเลยค่ะขั้นแรกแล้วก็นะคะตึ๊บอือหือถูกต้องแล้วผมก็ต่อไปผมก็จะสร้างเป็นขั้นที่1เผื่อเขาจะบอกว่าใจดีเฉยๆผมก็1สร้างดาบ2ขวด2ก็กดตัวคลิกกดคลิกขวาสิ่งที่ต้องจำเป็นมากกว่านั้นก็คืออันนี้ต่อนะฮะผมก็เอามาสำหรับขุดดินด้วยเช่นกันเอ้ยไม่ดิขุดหินส่วนขวานนั้นเราก็ต้องใช้ด้วยส่วนที่ตักดินนั้นก็ไร้ประโยชน์ก็ได้ผมจะทำที่ตักดินด้วยแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะผมโปรนี่ก็ผมแค่ยกเว้นนะฮะปกติผมไม่ทำที่ขุดดินหรอกครับเพียงแค่นี้เสร็จละครับแล้วคุณก็ทุกวันนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็จากนั้นคุณก็ไปหาแร่เหล็กตามที่คุณต้องการเถอะครับเพราะตอนนี้ผมหลงทางหุ้ยอุปกรณ์จำเป็นครับที่ขุดมาแล้วครับผมต้องใช้อันนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจำเป็นมากเลยในการเนี่ยครับในการทำเหล็กนะฮะเราเพราะว่ามันสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะขุดมันนะถือว่าดีมากเลยที่ผมโชคดีขนาดนี้ผมว่าผมกลับดีกว่าครับมีคนเฮ้ยโอ้ OMG นั่นมันบอลมาชูแล้วเร็วเพชรครับผมทุกท่านเรารวยแล้วครับโอ้โหต่อนะคลิปด้วยครับผมโชคดีมากผมเจอเพชรแล้วก็เพชรหายผมกูซาขุดเพชรถึงเพชรหายคิดเอาเองนะว่าโกรธแค่ไหนต่อมาเราก็จะมาคราฟของในการใช้ของของคนอื่นแล้วก็ตอนนี้ผมจะทำนั่นก็คือ เอ้าทางออกทางนี้ผมจำได้ละนี่ก็คือผมก็จะแบบว่าคือเขาสร้างทางได้ดีมากนะก็คือเหมือนแบบว่าสร้างเป็นแบบเอาน้ำกันเอาไว้ครับจะได้ไม่มีใครแบบคอยมาทำลายบ้านเขานะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครเจอขุมทรัพย์ของเขาที่เขาใช้ของใช้ขุดปิดยางเดี๋ยวผมงงเลยบอกว่าทำไมมันโอเคก็เดี๋ยวผมเช็คเวลาแบบผมอัดไปแล้วนะ9นาทีก็ไม่รู้สินะคือโอเคพออัดไปแล้ว9นาทีตอนนี้นะ time for fight นะฮะได้เวลาสำหรับการสู้และทำลายนะโอเคเราจะเริ่มจากการถือขวานนะเพราะมันคืออาวุธที่ดีที่สุดเปล่าดาบนั่นแหละแล้วผมก็จะคิกวิ่งนะฮะได้เวลาสำหรับอาวุธที่ดีที่สุดฆ่าคนเล่นไงครับแป๊บนึงครับขอฆ่าคนก่อนตายแล้วครับอีกหนึ่งคนตายครับ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 ตายเดี๋ยวนี้ครับอย่างนั้นครับนี่ครับนี่ตายครับโอ้โหหายตัวไปเลยครับโอ้โหตายครับฮะหมายถึงอะไรเหรอนั่นเวลาใช้ขวานฆ่านะครับตาย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 
ELO เดี๋ยวนะอะไรนะจากชื่อเมื่อกี้ที่ผมเสิร์ชดูน่าจะไม่รู้ว่าใครน่าจะโดนคนชกไม่เท่ากับโดนผมเอาดาบตีตาย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 ปี๊ปี๊ปี๊ตายตายในใช้มือสู้กับดาบสู้ตาย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 โอ้เขาทำอะไรอ่ะทำไมผมแบบกระเด็นไปไกลขนาดนั้นตายสักทีเถอะอะไรกันมีปัญหาเหรอมึงใช้ดาบนะมีปัญหาอยากฆ่าผมนะผมก็มีปัญหากับเขาเช่นกันนะเขาใช้มือตีผมผมเกือบตายครับอย่าตายโอ้ไม่กวางกวางกวางไม่ทุกอย่างที่ผมหาได้คือไปหมดแล้วครับหยุดทุกอย่างที่ผมหาได้นั่นคือทั้งหมดครับอันนั้นคือทั้งหมดจริงๆแถมเพชรที่ผมขุดมาใช้เวลา 2,000 ปีไม่เป็นไรครับเราไปยืมบ้านคนอื่นเล่นก็ได้งั้นคลิปนี้ไปละไปเลยดีไหมก็ดีนะเพราะว่าผมโกรธเขาที่เขามาฆ่าผมเพราะว่าผมใช้เวลา 2,000 ปีนั่นแหละที่ผมบอกผมใช้เวลา 2,000 ปีรู้ใช่ป่ะครับผมเก็บนานแค่ไหนกว่าผมจะเก็บมันได้ครับผมไม่เศร้าก็แปลกแล้วครับเดี๋ยวนะอะไรนะเฮ้ยมันเหมือนฐานทัพเลยครับเรามาดู something interesting ในน้ำกันดูไหมมันเหมือนเป็นฐานทัพยังไงก็ไม่รู้นะไม่ใช่ผมมรดกไปเจอเพชรอีกรอบนึงแล้วครั้งนี้ผมไม่ขุดมันแต่เมื่อกี้ผมฟุกได้ยังไงอ่ะเจอเพชรกะโอเคงั้นก็ผมจะขุดเอาไว้ลึกๆขนาดนี้แล้วก็ลึกยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็จากนั้นผมก็จะปิดคลิปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวก็ละอีกนิดเดียวแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะฮะโอเครอผมอีกนิดนึง OMG แล้วก็ผมรู้สึกเศร้าซึ้งกับของทั้งหมดที่ผมหายไปใช้เวลาเก็บ 2,000 ปีแล้วก็ปิดครับผมจะทำสิ่งที่ถูกต้องนะฮะนั่นก็คือทำดินสู่กลับสู่ธรรมชาติเอาดินหมดละดื่มฆ่าตัวตายเยี่ยมครับงั้นแค่นี้ไปละครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะคนที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนะแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับเจ